ชาวต่างชาติอย่างสวยงามเกษตรก็ติดเมืองไทยมากๆวันนี้ที่ประเทศไทยมาแล้ว
ที่สนามกีฬานะคะทางตะวันออกซอยชัยพฤกษ์ของเรานี่เองค่ะแล้ว